็กราบสวัสดีน้องที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับของฟรีฟี่จากกิจกรรมเพชรม่วงอีกแล้วนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมเพชรม่วงจะกลับมาอีกแล้วนะครับน้องใครที่แบบว่าเคยเลื่อนไปแล้วบ้างนะครับน้องสำหรับกิจกรรมเพชรม่วงนะครับน้องก็คือครั้งนี้นะครับน้องจะกลับมาอีกแล้วนะครับแล้วก็กลับมาครั้งนี้นะครับน้องถ้าคนไหนไม่รู้เล่นนะครับก็คือจะไม่มีสิทธิ์รับของฟรีเลยนะครับน้องเพราะว่ากลับมาครั้งนี้นะครับน้องก็คือจะสับสนนิดนึงนะครับน้องแต่พี่จะมาอธิบายให้บอกนะครับน้องไม่ใช่อธิบายให้บอกนะครับน้องก็คืออธิบายให้รู้นะครับน้องว่ากิจกรรมเพชรม่วงครั้งนี้นะครับน้องสับสนมากนะครับน้องแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับน้องถ้าดูคลิปนี้จะเข้าใจแน่นอน 100% นะครับน้องก็จะเปล่ามานี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าคนไหนทำไม่เป็นหรือว่าอยากรู้นะครับน้องกิจกรรมตัวนี้จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องหรือว่าคนไหนที่ยังไม่รู้เลยนะครับน้องว่าจะมีกิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามานะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสัปดาห์หน้านะครับน้องก็เหลืออยู่ประมาณ4วันนะครับน้องก็จะถึงแล้วนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมเพชรม่วงนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นของฟรีหรือว่าของเติมนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่ากิจกรรมเพชรม่วงนะครับน้องส่วนมากจะเป็นของฟรีซะมากกว่านะครับน้องแล้วก็เป็นของที่แลด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอย่าพลาดละกันสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครับน้องแล้วก็ถ้าคนไหนนะครับน้องอยากได้เพชรฟรีจากคลิปนี้นะครับก็คือเข้ามาดูแล้วนะครับน้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000 คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไกด์หน้ามูลค่า150 บาทนะครับน้องก็จะเปามาเลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ฟรีนะครับน้องก็จะเปามานี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับใครนะครับน้องที่อยากได้ก็ทำตามกติกาได้เลยนะครับน้องก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็มีการประกาศนะครับน้องจาก GM มาเลยนะครับน้องก็จะเป็นเปามานี่เลยนะครับน้องพี่ก็แคปมาจาก TikTok นะครับน้องไม่ใช่ TikTok นะครับน้องก็คือแคปมาจาก YouTube ของ GM Auto นะครับน้องก็ขออนุญาตด้วยละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องจะเป็นการสะสมเพชรม่วงนะครับน้องพี่จะเริ่มอธิบายแล้วนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้จะรับยังไงทำยังไงนะครับน้องแล้วก็แลกของฟรียังไงนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับน้องก็คือ1เลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้จะมีเพชรม่วงนะครับน้องที่แบบว่าเราจะได้สะสมแน่นอนนะครับน้องเพื่อไปแลกของฟรีนะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้วิธีการเล่นก็อาจจะสับสนอย่างที่พี่บอกเลยนะครับก็ถ้าใครนะครับน้องเป็นคนเล่นเก่านะครับน้องหรือว่าถ้าใครนะครับน้องที่เพิ่งหัดเล่นหรือว่าเพิ่งหัดเดินฟรีไฟนะครับน้องหรือว่าเพิ่งโหลดมาเล่นเลยนะครับน้องหรือว่าเล่นนานแล้วนะครับน้องแต่ไม่ได้กลับมาเล่นนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องใครที่แบบว่าออนนะครับน้องก็คือแบบว่าไม่ออนเกิน7วันนะครับน้องหรือว่าคนไหนครับที่แบบว่าเลิกออนไปแล้วนะครับน้องเกิน7วันขึ้นไปนะครับน้องเราสามารถนะครับน้องก็ตามเพื่อนกลับมานะครับน้องหรือว่าคนไหนนะครับที่กลับมาเล่นนะครับน้องมือใหม่ก็ได้นะครับน้องสุ่มไปเจอก็ได้นะครับน้องเราก็แอดกันไว้ก็ได้นะครับน้องไม่จำเป็นว่าจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะครับน้องแล้วก็คนที่เป็นมือใหม่นะครับน้องหรือว่าคนที่เป็นมือใหม่นะครับน้องก็คือจะเป็นลูกศิษย์นะครับน้องจะมีคำว่าลูกศิษย์นะครับส่วนคนที่แบบว่าเล่นนานๆนะครับน้องเข้าทุกวันนะครับน้องก็คือจะเป็นทางด้านของอาจารย์นั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องพูดง่ายๆก็คือจะมีลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับน้องแล้วก็ลูกศิษย์นะครับน้องสามารถเลือกอาจารย์นะครับน้องก็คือได้ถึง6คนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องพูดง่ายๆนะครับน้องถ้าเป็นคนเล่นใหม่นะครับน้องเราสามารถหานะครับน้องก็คือหาที่คนเล่นนานๆนะครับให้มาเป็นอาจารย์ของเรานะครับน้องได้ถึง6คนนะครับน้องก็คือพูดง่ายๆนะครับน้องถ้า6คนนี้นะครับน้องก็คือไม่ออนคนใดคนหนึ่งนะครับน้องหรือว่าไม่ออน5คนนะครับน้องเหลือคนหนึ่งเราก็ยังสามารถทำภารกิจได้ต่อนะครับน้องก็จะเป็นเปามานี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าเราจะสามารถรับเพชรได้แล้วก็มีการทำภารกิจไล่ว่านะครับน้องก็เหมือนทั่วไปเลยนะครับน้องก็จะมีเพชรม่วงนะครับน้องแล้วก็ถ้าถามว่าเพชรม่วงสามารถแลกอะไรได้นะครับน้องก็คือสำหรับเพชรม่วงนะครับน้องก็สามารถแลกได้นะครับน้องพิเศษนะครับน้องจะมีทางด้านของเขี้ยวนะครับน้องสองสกินเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของชุดขุนแผนประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของชุดวันทองเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่ตั้งชื่อให้เองเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของแพ็คไอเทมนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องส่วนแพ็คไอเทมนะครับน้องจะเป็นไอเทมต่างๆนะครับน้องมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของอาวุธนะครับน้องก็คือสำหรับอาวุธนะครับน้องก็มีเยอะแยะมากมายนะครับน้องมีตั้งแต่สกินมีดสกินปืนนะครับน้องสกินเคียวแล้วก็สกินคาตานะครับน้องที่สำคัญก็คือเราสามารถแลกได้ด้วยโทเค็นม่วงแบบฟรีๆนะครับน้องแถมยังได้ถาวรด้วยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้เล่นนะครับน้องก็จะเปามาได้เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้องก็จะเป็นเปามาได้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องจะเป็นทางด้านของกิจกรรม
ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่ามีการยืนยันจาก GM เลยนะครับเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเนาะจะเป็นทางด้านของตัวละครนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวละครตัวใหม่หรือว่าตัวละครตัวเก่านะครับเนาะจะอยู่ซอยสุดท้ายนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับซอยนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าซอยตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเรานะครับเนาะจะได้ทั้งตัวละครฟรีๆนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสามารถแลกได้ด้วยเพชรม่วงนะครับเนาะแล้วก็เพชรที่เราหามานะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนตรงนี้นะครับวงน้องก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยครับเนาะแล้วก็ใครนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้รับนะครับเนาะในส่วนของฟรีๆนะครับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยวันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของฟรีๆนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็มีทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรับได้ฟรีๆนะครับเนาะสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะครับวงน้องก็อัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีๆเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีๆประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นสเก็ตบอร์ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอย่าพลาดละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตัวละครตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรับได้นะครับวงน้องแล้วก็สกิลของมันนะครับเนาะก็คือจะพุ่งได้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าพุ่งนำศัตรูพุ่งหลบกระสุนได้ตลอดเวลาเลยนะครับเนาะเพราะว่าสกิลของมันก็คือรีไวมากๆนะครับเนาะก็ลดคูลดาวไวมากๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตัวละครตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะก็แค่ลงไปเล่นให้ครบ120นาทีเท่านั้นนะครับเนาะก็ออกมารับได้เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่ารับได้ง่ายๆนะครับเนาะแล้วก็เป็นของฟรีด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือยังจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมของฟรีเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องเข้ามานะครับเนาะก็สามารถรับสกินมาซิบาร์นะครับเนาะที่แบบว่าใส่ชุดก้อนจีนะครับเนาะที่แบบว่าน่ารักมากๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็สามารถรับได้ฟรีๆเลยนะครับเนาะเพียงเข้ามาเราก็ได้ของฟรีแล้วนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดมากๆนะครับเนาะแล้วยังไม่หมดนะครับเนาะยังจะสามารถรับได้นะครับวงน้องในส่วนตรงนี้นะครับเนาะก็คือเป็นทางด้านของท่าทางนะครับเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากได้สัตว์เลี้ยงนะครับวงน้องก็คือถ้าอยากได้สัตว์เลี้ยงนะครับเนาะต้องทำภารกิจนะครับวงน้องด้วยกันใส่ชุดนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของชุดซีบาร์นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเนาะเพียงแค่เราใส่ชุดเต็มชุดนะครับเนาะลงไปเล่น1เกมเท่านั้นนะครับแล้วก็ออกมารับได้เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะก็ได้ไปเลยในส่วนของสัตว์เลี้ยงหมาซีบาร์แบบฟรีๆนะครับเนาะปกติขายอยู่ในราคา299เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าขายแพงมากนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเติมเพชรเอาดีกว่านะครับเนาะกิจกรรมท็อปอัพก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องก็แค่1เพชรเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมหมาซีบาร์นะครับเนาะก็คือจะเป็นกิจกรรมใหญ่นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแค่5วันเท่านั้นนะครับเนาะใครรับได้ก็รีบรับได้เลยนะครับเนาะส่วนใครที่พลาดก็คือจะพลาดไปเลยนั่นเองครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของฟรีๆนะครับเนาะหรือว่าของจ่ายฟรีๆแบบนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่ามีแต่ของแรงๆนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องสัปดาห์หน้านะครับเนาะก็คือแจกจัดหนักจัดเต็มนะครับเนาะก็เป็นวันเสาร์ที่จะมาถึงครับเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่27นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของฟรีๆนะครับเนาะที่จะเดทเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอย่าพลาดนะครับเนาะย้ำนะครับว่าอย่าพลาดนะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมล่วงหน้านะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาในอีก4วัน5วันข้างหน้านะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับพี่ก็มารายงานทั้งหมดแล้วนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ามีการประกาศมาจาก GM นั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟรีๆนะครับเนาะหรือว่าอยากได้เอาไลน์นะครับเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสิ่งที่พี่ทำคิดลงไปนะครับเนาะมีทั้งของฟรีมีทั้งของเติมนะครับเนาะถ้าคนไหนชอบแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากได้เพชรนะครับเนาะพี่ก็รู้นะครับว่าทุกคนคอมเมนต์อยากได้เพชรนะครับเนาะพี่ก็พยายามตอบนะครับวงน้องก็คือสำหรับกิจกรรมแจกเพชรนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องถ้ามีคนดูเยอะนะครับเนาะพี่ก็จะมาแจกนะครับส่วนคนดูน้อยในคลิปไหนนะครับเนาะพี่ก็จะได้ไม่ได้แจกนะครับเนาะสำหรับใครนะครับที่อยากได้ก็คือคลิปไหนถึงมาทวงเพชรจากพี่ได้เลยนะครับเนาะ 5,000 คนดูเท่านั้นนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย